ำที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครแล้วนั้นจึงให้พลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นผู้บัญชาการทหารบกมาปฏิบัติราชการนักนายกรัฐมนตรีและให้รายงานตัวต่อพลตำรวจเอกชิดชัยวรรณกิจรักษาการนายกรัฐมนตรีณบัดนี้ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินมีอำนาจในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินตามที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปเช่นนี้ต่อไปจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติจึงมีความจำเป็นต้องเข้ายึดอำนาจจากการปกครองแผ่นดินเพื่อควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ของประเทศให้กลับคืนสู่สภาวะปกติและสร้างความรู้รักสามัคคีในหมู่ประชาชนให้ฟื้นคืนมาโดยเร็วแต่ตอนที่ผมนั่งอยู่ด้วยเนี่ยเพิ่งติดต่อได้แต่มีการพูดกันระหว่างท่านเรืองโรจน์กับท่านสนธิมีการพูดจากันแต่พอวางสายเสร็จท่านเรืองโรจน์บอกว่าผบ.ทบ.สู้ตายก็หมายความว่าไม่ยอมต้องสู้กันเกมมันเปลี่ยนคุณเล่นปืนกับผมเนี่ยผมไม่ถนัดอย่างนี้เราเดินเกมที่เป็นประชาธิปไตยถ้าปืนต่อปืนซัดกันนี่ก็ทำให้เสียหายกองทัพเป็นกองทัพที่ต้องอยู่ภายใต้ระบบประชาธิปไตยรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยต้องคุมกองทัพผู้นำทหารจะต้องไม่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าผมก็เลยติดต่อทางอสมทซึ่งวันนั้นคุณท่านเนวินชิดชอบเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอีกอันหนึ่งท่านเนวินชิดชอบผมบอกว่าขออสมทช่วยออกหน่อยแล้วขอรถ SNG คือรถออกอากาศไปที่กองบัญชาการกองทัพไทยเพราะเราจะตั้งกองบัญชาการที่นั่นสู้กันละทางท่านเนวินก็บอกผมเลยว่าพี่ทหารเต็มบ้านผมแล้วโอ้กี่คนสามเขาบอกว่า30คนพี่ขึ้นไปค้นบ้านค้นอะไรเรียบร้อยแต่บอกเขาบอกว่าพี่ไม่ต้องเป็นห่วงผมสั่งไว้แล้วนะครับก็พยายามประสานกันบังเอิญว่าพอผมไปถึงแล้วได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็ผู้ใหญ่ของกองบัญชาการกองทัพไทยที่นั่นระหว่างที่ยืนคุยกันอยู่นี่เองนะครับก็มีการออกอากาศนะครับประกาศของท่านนายกทักษิณชินวัตรเป็นการอ่านประกาศด้วยเสียงของท่านเองด้วยซ้ำนะครับออกอากาศผ่านช่อง9นะครับเราก็ได้ดูตรงนั้นชัดเจนแต่ถูกตัดชึกตอนสุดท้ายในขณะที่ของฝ่ายรัฐประหารยังไม่ได้มีอะไรเลยเราปลดไปแล้วในที่สุดคำสั่งปลดอันนี้ก็ออกมาจากทางท่านนะครับประมาณเข้าใจว่าประมาณทุ่มหนึ่งแล้วบังเอิญว่ามันต้องมีลายลักษณ์อักษรนะครับแล้วก็ลงนามนะครับพอดีชุดของท่านที่จะส่งเข้ามาที่ทำเนียบผมก็กลับเข้าไปในทำเนียบประมาณสักเกือบสองทุ่มครับบังเอิญว่าแฟกซ์ในเครื่องของเวลานอกราชการก็ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาแฟกซ์มาในเครื่องไหนแต่ท่านโทรศัพท์มาบอกผมแล้วผมก็กลับเข้าไปเอาพร้อมกับเชิญท่านชิดชัยเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแล้วก็จะประสานทางฝ่ายที่ความมั่นคงก็คือท่านรัฐมนตรีกลาโหมพอดีประสานท่านที่3คือรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยท่านบอกท่านอยู่ในเซฟเฮ้าส์ดีแล้วเลยเหลือ2คนเท่านั้นเองในที่สุดเราก็มูฟไปหาเรื่องจากคำสั่งบอกว่าแต่งตั้งท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านเรืองรถมหาสารานนท์เป็นรักษาการผบ.ทบ.เราก็เลยมูฟไปที่กองบัญชาการกองทัพไทยที่ถนนแจ้งวัฒนะทั้ง2คนไปรออยู่พักหนึ่งก็ได้เข้าไปพบท่านผบ.สูงสุดนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคำสั่งเป็นเอกสารชิ้นเดียวที่ผมมีอยู่แล้วก็พยายามจะหาทางที่จะออกอากาศเรื่องนี้เราคิดว่าไม่อยากให้มีการปะทะกันนะครับไม่อยากให้มีการเสียเลือดเนื้อโดยไม่จำเป็นสำหรับคนไทยนะครับก็เลยผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับท่านเรืองโรจน์ก็ตัดสินใจและขออนุญาตเข้าเฝ้าก็ไปขออนุญาตเข้าเฝ้าแล้วเดินทางออกจากที่นั่นไปผมเองนะครับจะออกมาข้างนอกเนี่ยก็แต่ว่ามีทางทหารเขาบอกออกไปไม่ได้เราก็รู้แกลอยู่พอสมควรนะครับก็บอกว่าออกไม่ได้มีพลเอกท่านหนึ่งบอกออกไปไม่ได้ออกไปก็ตายพูดกับผมอย่างนี้ข่าวออกมาประมาณ5ทุ่มครึ่งหรือเที่ยงคืนครึ่งมั้งครับที่มีภาพออกมาและเป็นประกาศของคณะรัฐประหารที่มีภาพว่าเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระบรมราชินีนาถภาพเป็นข่าวแล้วก็มีพลเอกเปรมตินสุรานนท์นั่งคุกเข่าอยู่พร้อมกับผู้บัญชาการทหาร 2-3 ท่านนะครับแต่ไม่มีท่านเรืองโรจน์แล้วก็สักพักหนึ่งเกือบตีหนึ่งหรือตีสองบางทีมีภาพออกมานั่งประกาศและมีท่านเรืองโรจน์มีชื่อเข้าไปเป็นคณะร่วมด้วยนะครับก็เข้าใจว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
็ประตูผงะเปิดออกมาซึ่งปกติเขาจะล็อกนะครับแล้วมีทหารใส่เสื้อเกราะแล้วก็ถือปืนเก็บเสียงมาตามมาด้วยท่านพลเอกสนธิบุญรัตนกรินทร์นะครับเข้ามาถึงเนี่ยพอเห็นหน้ากันห่างกันสัก5เมตรก็ต่างคนต่างทำความเคารพเป็นด้วยกันนะครับผมก็ยืนขึ้นท่านก็ตะเบะผมแล้วก็ผมก็รับด้วยยกมือไหว้พร้อมๆกันคำแรกที่ผมทักเขาเดินเข้าใกล้กันเพราะเราคุ้นเคยกันดีท่านทำจนได้นะท่านพลเอกสนธิบุญรัตนกรินทร์ก็ตอบมาทันทีว่าถ้าผมจำไม่ผิดมือยังตะเบะอยู่ที่ศีรษะแล้วก็มันเป็นหน้าที่ผมรู้หน้าที่อะไรหน้าที่ยึดอำนาจเหรอคำตอบผมทันทีสวนไปทันทีก็คือท่านอย่าลืมนะครับผมเป็นรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะผมรู้ว่าท่านหมายถึงอะไรผมจำได้ว่าพูดประโยคอีกประโยคนึงก็คือว่าท่านยึดไปแล้วคืนให้เร็วที่สุดไม่งั้นประเทศจะลำบากถือว่าผมทำหน้าที่ปกปักรักษารัฐธรรมนูญประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญปี40จนถึงวินาทีสุดท้ายนั่นหมายถึงว่าผมทำดีที่สุดแล้วผมอยู่ในสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็น6ตุลาเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่เราเป็นฝ่ายรองรับในนาทีของ6ตุลารู้สึกแบกโลกไว้เหมือนกันคือชีวิตของเพื่อนๆต่างๆมันถูกต่อหน้าเลยตายเยอะแยะไปเราเองเรารู้สึกว่าเอาละถ้าพูดตรงๆมันเหมือนกับผมเดินตายแล้วนั่นหมายความว่าวันนั้นเนี่ยผมควรไปแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ณวันนั้นนะครับปี49ต้นปีเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะมีรถไฟฟ้าทั้งหมดเดิมทีเดียวมีอยู่ประมาณสักไม่ถึง40กิโลนะครับมี2เส้นเท่านั้นนะครับเราตัดสินใจว่าจะมี333กิโลเมตรในกรุงเทพมากซะยิ่งกว่านิวยอร์กนะครับคาดว่ามันเสร็จใน7ปีหรือประมาณ7ปีหลังจากนั้นนึกออกไหมฮะถ้าวันนี้เนี่ยถ้าบวก49ประมาณปี56นี่เราได้รถไฟฟ้าเยอะแยะการระดมกำลังที่จะวางโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาประเทศไปสู่ก้าวต่อไปในปี4ถ้าไปดูได้อยู่ในปี49เราเรียกโมเดิร์นไทยแลนด์ท่านทักษิณยังหันหน้ามาคุยเราคุยกันส่วนตัวท่านบอกโอ้โหเราทำเร็วมากจนกระทั่งพวกรัฐมนตรีตามเราไม่ทันแล้วเขาเรียกว่ารัฐพันลึกรัฐพันลึกมันส่วนใหญ่มันกำหนดมาในเรื่องของสิ่งที่มีอำนาจรัฐและกระบวนการวัฒนธรรมต่างๆไปด้วยการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงเฉพาะรัฐบาลอาจจะไม่สำคัญไม่สามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมดแต่อาจจะเป็นตัวผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่มันต้องเข้าไปถึงวัฒนธรรมความแตกต่างขนาดคนที่ก้าวหน้าคนที่รักประชาธิปไตยในเจเนอเรชันแบบผมนะฮะอายุ60ไปแล้ว60 70ไปแล้วนี่นะครับกับกลุ่มที่เด็กเนี่ยตีความไม่เหมือนกันการขับเคลื่อนไม่เหมือนกันเขาอาจจะต้องการทะลุเพดานในขณะที่เราเองบอกไม่เป็นไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องหาจุดที่มาร่วมกันเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงในกลไกที่ก้าวหน้า